การศึกษาธรรมะของสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ลึกซึ้งอีกเยอะแยะก็ง่ายแล้วแหละมันก็อยู่ในกำมือของเราสำคัญที่เราฝึกตรงนี้ต้องมีฉันทะมีความสนุกเบิกบานกับการฝึกใจหยุดฝึกนิ่งควบคู่กับชีวิตประจำวันเราไปให้มีฉันทะตรงนี้โดยเห็นประโยชน์ของการทำเช่นนี้ที่จะนำความสุขความบริสุทธิ์ความรู้แจ้งอนุภาพมาสู่ตัวของเราเป็นการพัฒนาชีวิตของเราให้มีคุณภาพขึ้นสูงส่งขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นพอเราเห็นประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นฉันทะมันก็จะเกิดพึงพอใจสมัครใจอยากจะทำสมาธิและความเพียรก็มาเองโดยไม่มีความรู้สึกว่าจำใจต้องขยันจำใจต้องนั่งจำใจต้องพยายามทำสมาธิมันจะเป็นไปกลมกลืนมันเป็นอัตโนมัติไปเลยแบบที่เราอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเป็นกิจวัตรประจำวันโดยไม่มีใครเนี่ยมาบังคับให้เราต้องทำเช่นนั้นและการจดจ่อมันก็จะต่อเนื่องกันไปกับความขยันที่สมัครใจทำมันจะจดจ่อใจแตะตรงกลางเราก็จะหมั่นสังเกตตัวเองว่าทำอย่างไรใจถึงจะหยุดจะนิ่งจะละเอียดเกิดขึ้นเองเป็นอัตโนมัติเราทำอย่างไรใจถึงไม่ละเอียดเพราะเหตุใดใจไม่ละเอียดทำอย่างไรใจจะละเอียดมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้แล้วความสำเร็จมันก็จะเกิดขึ้นกับเรานี่เป็นเรื่องที่ศึกษาแล้วก็ฝึกฝนสั่งสอนตัวเองเสมออย่าลืมการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวต้องง่ายต้องสบายที่สุดมีความสุขที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดง่ายที่สุดถ้ายากแล้วไม่ใช่นะจ๊ะตั้งง่ายสบายบริสุทธิ์มีความสุขที่เขาสังเกตนะจ๊ะแล้วปัจจัยบริสุทธิ์แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้คิดหวังอยากจะได้อย่างอื่นจะคำยกย่องชื่นชมอยากเด่นอยากดังลาภสักการะอะไรมันจะเฉยเฉยนะใจมันจะนิ่งอยู่ภายในเบิกบานกลับกลายเป็นผู้ที่อยากเป็นผู้ให้มากกว่าส่วนการได้รับก็จะได้รับแบบมีเหตุมีผลบุญบันดาลง่ายสบายสบายเมื่ออริยทรัพย์ภายในได้โลกิยทรัพย์ก็ง่ายตามอย่าว่าแต่โลกิยทรัพย์หรือมนุษย์สมบัติตอนเราเป็นมนุษย์อยู่เลยที่จะได้อย่างง่ายๆแม้แต่ทิพยสมบัติเมื่อเราละจากโลกนี้ไปแล้วก็จะได้อย่างง่ายๆเกินควรเกินคาดปราณีตละเอียดอ่อน